หันมานี้ครับหันมากราบภาพใหม่ก่อนสวัสดีค่ะแดดร่มลมตกก็ควรจะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะคะคือว่าพระอาทิตย์กำลังจะคล้อยต่ำลงไปเรื่อยๆพร้อมกับนำแสงสว่างไปด้วยและตรงนี้ก็จะเริ่มมืดจนมืดสนิทเป็นที่สุดวันนี้ที่วัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมตั้งอยู่ที่เมืองเปอร์มาเรนต์ในพื้นที่100ไร่นะคะแต่ว่าโบสถ์ไม่ต้องการ100ไร่ในการที่ว่าจะก่อสร้างนะคะแค่ใช้บริเวณแค่นี้ก็เป็นโบสถ์ที่สวยงามงดงามมากเลยค่ะซึ่งมีโบสถ์ตั้งตรงนี้ได้ก็ด้วยความดำริของท่านพระอาจารย์มหาจำเริญเขมวีโรหรือเป็นประธานสงฆ์เจ้าอาวาสณที่วัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมแห่งนี้ซึ่งว่าวัดนี้ตอนแรกเลยนะคะตั้งอยู่ในอัมสเตอร์ดัมซึ่งดิฉันก็คิดว่าชื่อวัดพุทธวิหารแล้วก็มีอัมสเตอร์ดัมต่อท้ายด้วยเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะด้วยเหตุนี้นะคะเพราะว่าตั้งตรงนั้นมาก่อนแล้วก็ย้ายมาเรื่อยๆย้ายมาเรื่อยๆจนถึงที่เมืองเปอร์มาเรนต์แห่งนี้ในวันนี้มีกิจกรรมดีๆเช่นเดิมอะค่ะเหมือนกับทุกครั้งเพราะถ้ามาวัดแล้วเนี่ยก็จะมีงานนะคะอาจจะเป็นพิธีกรรมทางศาสนาวันวิสาขบูชามาฆบูชาหรือว่าอาจจะเป็นเข้าพรรษาออกพรรษาในลักษณะนั้นในวันนี้มีกิจกรรมที่สำคัญอยู่สองอย่างนะคะก็คือว่าเริ่มแรกเลยเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านพระอาจารย์หรือบางท่านจะเรียกท่านว่าหลวงพ่อคล้ายวันเกิด55ปีนะคะแล้วก็มีการอุปสมบทหมู่3รูปและกิจกรรมทุกอย่างได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็สมบูรณ์นะคะและมีคนมามากด้วยอากาศก็เป็นใจวันนี้ด้วยที่ว่ามีแดดนะคะลมไม่แรงจนเกินไปมีเป็นช่วงๆและที่สำคัญฝนไม่ตกพวกเราชาวพุทธศาสนิกชนก็ได้มาร่วมแสดงความยินดีกันนะคะกับครอบครัวของพ่อนาคทั้ง3รูปซึ่งก็มีชาวต่างชาติรูปหนึ่งและนอกนั้นก็เป็นคนไทยซึ่งว่าอาศัยอยู่ที่เนเธอร์แลนด์นี้ครับ7,000 photos มาก็ดีนะคะนิมิตหมายที่ดีถึงแม้ว่าจะมาจากประเทศไทยในขณะที่ว่ายังอายุยังน้อยอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมาอยู่ที่นี่ถึงแม้โตแล้วอะไรยังไงแต่ก็ยังมาบวชที่วัดตรงนี้นะคะมาศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นเวลา9วันดิฉันเคยพูดเอ่ยถึงว่าถ้ามีโบสถ์หลังนี้นะคะเดี๋ยวนอกเรื่องสักนิดนึงคะแดดหายไปแล้วค่ะลงไปแล้วพระอาทิตย์ถ้ามีโบสถ์หลังนี้โบสถ์หลังนี้จะทำให้วิถีชีวิตหรือว่า
พวกเราหมายถึงว่าคนไทยในเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะคะก็จะได้พบปะได้กราบครูบาอาจารย์นะคะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะมีคนที่มาชมโบสถ์หลังนี้นะคะเพราะนั้นกิจกรรมอะไรก็จะมีเยอะเพิ่มมากขึ้นงานสำคัญสำคัญก็จะมาที่โบสถ์แห่งนี้แล้วก็ถ้าพูดถึงด้านการท่องเที่ยวโบสถ์หลังนี้ก็จะอยู่ในลิสต์รายการของนักท่องเที่ยวที่มาที่เนเธอร์แลนด์โดยเฉพาะอย่างคนไทยใช่ไหมคะมาต่างประเทศอะไรเงี้ยก็อยากที่จะมาชมโบสถ์ไทยในต่างแดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้นะคะด้านในเนี่ยยังไม่ได้เริ่มจิตรกรรมฝาผนังตกแต่งอะไรให้สมบูรณ์นะคะยิ่งสมบูรณ์ขึ้นก็จะมีคนมาดูมาศึกษาภาพที่อยู่ที่ฝาผนังนะคะและในวันนี้และก่อนหน้านั้นคนจีนก็มีการบวชพระอุปสมบทแล้วด้วยเหมือนกันถ้าดิฉันฟังไม่ผิดนะคะครั้งนี้ที่อุปสมบทก็คือครั้งที่4นะคะสำคัญมากเลยเกี่ยวกับพิธีกรรมศาสนาบวชหลังนี้จะมีตำแหน่งหน้าที่หรือว่าส่วนประกอบที่สำคัญทำให้การอุปสมบทเกิดขึ้นได้ในต่างแดนแล้วก็ที่วัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมแห่งนี้พอบวชเสร็จเป็นพระแล้วแล้วในช่วงหลังจากนั้นลูกศิษย์และจิตอาสาที่ทำงานให้กับทางวัดนะคะก็มีการเซอร์ไพรส์พระอาจารย์มหาจำเริญท่านพระอาจารย์ท่านได้พูดเองว่าเซอร์ไพรส์ไม่ทราบเลยว่าจะมีพิธีส่งน้ำท่านอวยพรวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีลูกศิษย์ของท่านได้ทำคลิปวิดีโออวยพรจากตัวแทนหน่วยต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับทางกิจกรรมของวัดแล้วก็มีลูกศิษย์ของท่านนะคะได้ทำคลิปวิดีโอถวายให้แล้วก็มีข้อความหนึ่งที่ไม่เพียงแต่ดิฉันฟังแล้วซึ้งนะคะเชื่อว่าท่านอื่นๆก็จะรู้สึกซึ้งใจเหมือนกันในลักษณะว่าท่านเป็นพระพิเศษนะคะซึ่งว่าท่านได้มีคุณมากมายสำหรับคนไทยในเนเธอร์แลนด์โดยการที่ท่านดำริสร้างบทหลังนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบได้ว่าถ้ามีคน100คนและท่านเนี่ยก็จะเหมือนกับ1ใน100นั้นนะคะเพียง1เดียวที่ว่าท่านได้เสียสละอุทิศกายอุทิศใจเพื่อพระพุทธศาสนาตั้งนะครับเมื่อไม่กี่วันแต่ว่าวันนี้เรียกน้ำตาทุกคนได้ก็ประสบความสำเร็จท่านเป็นบุคคลที่ยิ่งกว่าพิเศษนะคะตั้งแต่ที่ท่านมาจำพรรษาอยู่ที่เนเธอร์แลนด์แล้วก็มีหน้าที่ตำแหน่งก็คือเจ้าอาวาสวัดตั้งแต่สมัยอยู่ที่ลอนส์เมียร์14ปีนะคะตอนนี้ท่านอายุ55แล้วก็บวชมาแล้ว34พรรษาก็มากกว่าครึ่งชีวิตนะคะและท่านก็ทำงานหนักมาตลอดเลยมีความอดทนด้วยดิฉันเห็นท่านก็เหนื่อยอะค่ะอย่างงานวัดงานนู้นงานนี้และโดยเฉพาะถ้าเป็นงานพิธีกรรมใหญ่ๆนะคะก็จะต้องมีครูบาอาจารย์ของท่านหรือว่าเป็นพระผู้ใหญ่มาหรืออะไรอย่างนั้นนี่ท่านจะทำงานหนักมากนะคะแล้วก็ท่านไม่เคยบ่นนะคะไม่เคยเห็นเลยค่ะบางทีก็มีโอกาสได้อุปถากท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเยอรมันหรือว่าไปอะไรที่ใกล้ๆในเนเธอร์แลนด์นี้
ท่านก็จะทำงานอย่างแข็งขันนะคะเทศให้ฟังสอนธรรมะโดยทุกครั้งไม่มีการละเว้นแล้วท่านก็ทำกิจกรรมของท่านเองคิดโครงการโน้นโครงการนี้อย่างธรรมสัญจรนะคะนั่นก็นานแล้วที่ท่านได้เริ่มมาตั้งแต่มาอยู่ที่นี่แรกๆนั่นเลยนะคะแล้วก็อย่างของปัจจุบันเนี้ยก็คือว่าทุกเย็นเนี่ยจะมีการทำวัดเช้าวัดเย็นแล้วก็ท่านก็พยายามที่จะขยายนะคะสาขาของวัดเนี่ยไปที่ประเทศต่างๆอย่างเช่นว่าที่เยอรมันนะคะอันนั้นก็มีหลายปีแล้วแล้วตอนนี้ท่านก็มีดำริอีกว่าจะขยายวัดนะคะในสาขาเดียวกันเนี่ยที่สวีเดนส่วนโบสถ์นี้ก็ท่านก็พัฒนาต่อๆไปเรื่อยๆนะคะท่านไม่หยุดยั้งเลยท่านไปเมืองไทยท่านก็ไปติดต่อโคมไฟแล้วมาที่นี่ก็อย่างไปติดต่อหินนะคะที่มาทำเป็นลูกนิมิตแล้วมาทำความสะอาดให้ทรายมันหลุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาทาสีแล้วก็ทำให้ที่ตั้งอย่างเงี้ยค่ะท่านก็คิดของท่านทำโต๊ะทำอะไรซึ่งว่าเป็นการพัฒนาวัดอยู่ตลอดเวลาเลยตั้งแต่ท่านได้เป็นเจ้าอาวาสจนถึงปัจจุบันและท่านก็ยังไม่หยุดค่ะเพราะว่าก็ยังมีอะไรที่ให้ท่านได้ทำต่อๆไปนะคะท่านก็มีเป้าหมายที่มีคุณประโยชน์สำหรับญาติโยมอะไรทั่วๆไปซึ่งในวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านพระอาจารย์ท่านเกิดวันจันทร์นะคะดิฉันก็อยากที่จะน้อมกราบขอพระคุณที่ท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อประโยชน์สังคมคนไทยที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์แล้วก็บริเวณใกล้เคียงนี้ให้ได้มีชีวิตที่ผาสุกยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะคะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์และขอให้ท่านได้สมตามเจตนารมณ์ทุกอย่างยิ่งขึ้นไปเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะนี่อายุวัฒนะประมาณ55นะครับกลับเลขไม่ได้มาด้วยหมอปิ๊กนะครับ